วัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่กลับมาจ่ายยิมนะคะทุกคนนี่ระหว่างทางป้าตรงนู้นคือถนนนะแต่ว่าที่เนี่ยมันเป็นทางเท้านะวันนี้เดี๋ยวพี่จะเก็บผักเสี้ยนนะฮะตอนนี้เป็นฤดูของเขานะทุกคนฤดูของเขาเก็บอันนั้นด้วยต้นหอมป่านะต้นหอมป่านี่เป็นคลิปวิดีโอแจ้งเกิดของพี่เลยนะในช่องสีแดงนะคะทุกคนนี่เดี๋ยวพี่จะไปต้มมาม่านะฮะถึงแล้วอุ้ยตื่นเต้นนี่อ่อนๆเลยค่ะกำลังเหมาะเลยนะคะคือประมาณนี้อุ้ยตรงนี้ข้างถนนนะเอาหมามาเดินก้อนนี้พี่ไม่เก็บนะเก็บข้างในหน่อยนี่อุ้ยอ่อนมากทุกคนดูสิแล้วก็อร่อยด้วยนะคือรสชาติของความทุกคนเหมือนผักกาดหินใช่ไหมผักกาดหินอันนั้นแหละเหมือนเลยนะคะเหมือนเลยนะผักอันนี้นะคะปีนึงนี่ได้กินแค่ครั้งเดียวนะช่วงฤดูใบไม้ผลินะคะทุกคนนี่กำลังอ่อนๆเลยนี่โอ้กำลังดอกรสชาติกำลังได้เลยนะแล้วก็มีก่อนนะเป็นไงนี่อุ้ยอ่อนมากอ่อนเลยเดี๋ยวเก็บอันนี้เดี๋ยวเขาก็แตกหน่อใหม่ไหมนี่อันนู้นยังไม่มีอันนี้นะอีกกอนหนึ่งยังไม่มีลำต้นนี่ตรงนี้ตอนนี้เขากำลังเกิดอ่อนๆเลยนะคะทุกคนนี่นี่ตรงนู้นก็มีนี่ตรงนั้นก็มีแต่ว่าไม่ค่อยอ่อนเท่าไหร่อันนี้คือต้นหอมป่านะต้นหอมป่านี่ปีนี้คืออันนี้เป็นมือแรกนะที่พี่ได้กินนะคะปีนี้นะคะโอเคอันนี้กอแรกต้นหอมป่านะมองนี่มีหัวด้วยนิดนึงต้นเขายังอ่อนอยู่นะนี่อันนี้กินทั้งรากกินทั้งต้นได้เลยนะเมื่อวานฝนตกนะก็เลยถอนง่ายหน่อยนะนี่จะไม่ถอนหมดนะพี่จะเลือกถอนแต่ต้นใหญ่ๆนะในกอนะนี่อุ้ยประมาณนี้คือแบบอ๊อกๆนะดูค่ะทุกคนดูนี่ก่อต่อไปนี่ต้นนี้ก็ใหญ่ขอให้ได้หัวนะอ๋อได้นี่อ่อนๆเลยเลือกแต่ต้นใหญ่ๆได้หัวได้หัวอยู่นะโอเคนี่ไงได้อันนี้ได้นี่ทางนี้เฮ้ยได้นี่ได้อันนี้ได้ไหมโอ้ยอันนี้อยู่เนินหน่อยนะอยู่เนินถ้ามันอยู่เนินมันจะน้ำไม่ขังนะน้ำดินก็จะถอนหญ้าหน่อยแต่ก็ได้นะแต่ก็ได้นี่ได้อยู่โอเคนี่โหไปดองนะทุกคนถ้าไปดองนะอร่อยมากนี่ทำดองนะพี่บอกเลยคือวัยกำลังเนี้ยแหละคือวัยกำลังเนี้ยแหละไม่หนุ่มไม่แก่นะเยอะเกินไปนะนี่โอเคนี่ได้แล้วโอ้ย
เย็นนี้พี่จะกินกับอาหารทะเลนะอันนี้นะคะมีหอยนางรมหอยนางรมกับหอยอะไรไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเย็นนี้พี่จะเอาอันนี้กินเป็นแก้มอาหารทะเลของพี่นะนี่โอเคทุกคน5นาทีแล้วพี่ไปก่อนนะคะอุ๊ยไม่ใช่5หรอกน่าจะเกินแล้วแหละโอเคนี่สวยไหมสวยๆแล้วก็ผัดเสี่ยนนะนี่เอาไปแบบมื้อเดียวนะคือถ้าจะกินมื้อต่อไปก็ต้องมาเก็บแบบสดๆเลยนะจะไม่เอาไปแบบค้างไว้เยอะๆนะโอเคไปแล้วบ๊ายบาย